ับช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับอาจารย์วันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงป่าทีนี้พอป่าเนี่ยมันทึบมากคุณแจ็คครับพอมันทึบมากปุ๊บเนี่ยบางทีในหน้าฝนเนี่ยความชื้นมันจะมีแล้วยุงมันจะวางไข่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าป่าคุณต้องระวังมาเรียครับนะฮะระวังยุงให้ดีต้องระวังยุงให้ดีพวกกอยงกอยออะไรให้เรียบร้อยอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสร้างป่าในบ้านคุณก็จะต้องประยุกต์ป่านิดหน่อยอย่างนี้ถ้าเราสร้างป่าในบ้านอาจารย์ไม่กลัวยุงเยอะใช่ไหมเรื่องของยุงเรื่องของงูเรื่องของอะไรฮะผมมีเคล็ดลับทำยังไงฮะอาจารย์วิธีการก็คือเราอย่าทำให้เป็นป่าดงดิบอย่าให้เป็นป่าทึบแบบนั้นหมายความว่าต้นไม้เนี่ยเราต้องจัดประมาณว่าให้แสงเนี่ยสาดลงมาได้สักประมาณ 30% ครับถ้าเป็นอย่างนั้นยุงจะไม่มากนะฮะแต่ว่าบางจุดเนี่ยผมปล่อยไปเป็นป่าทึบเขี้ยวขออะไรพวกนี้ที่ผมปล่อยไปเป็นป่าทึบเพราะผมต้องการไว้เป็นฉากถ่ายวันหลังผมจะสร้างละครเรื่องบ้านลุงบ้วนฉากคุณแจ็คสู้รบกันในป่าผมถ่ายตรงนี้สัวใครอาจารย์ทีนี้คุณรู้ไหมป่ามีคุณอนันต์ยังไงน้ำพอไหลมาจากป่านะมันจะพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยมาด้วยแล้วเนี่ยถ้าคุณเดินไปคุ้ยใบไม้ดูนะคุณแจ็คยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนนะคุณจะเห็นเลยว่าถ้าคุณคุ้ยมาปั๊บคุณจะเห็นฝ้าขาวๆไอ้นั่นคือจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์ในที่มีประโยชน์แล้วมันจะย่อยสลายใบไม้เนี่ยสุดท้ายบ้านผมนี่คือโรงงานปุ๋ยอ่ะพอเวลาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็มาโกยเอาใบไม้ไอ้ใบที่ยังเป็นรูปเป็นใบอยู่กองไว้ก่อนส่วนไอ้ผงข้างล่างๆเอามาใช้ผมไปปลูกต้นไม้แล้วถ้าคุณมีใบไม้อยู่ในบ้านถ้าคุณอยากจะให้มันย่อยสลายดีนะคุณไม่ต้องไปหาซื้อจุลินทรีย์ที่ไหนคุณเดินเข้ามาในป่านะแล้วคุณคุยแล้วคุณก็หมกแล้วคุณก็ไปหยิบไอ้ใบไม้ข้างล่างอ่ะที่ช้ำๆแล้วมีฝ้าขาวๆนะเอามาสักขยุ่มหนึ่งแล้วคุณก็ไปยัดใส่ในกองปุ๋ยหมักคุณเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปโดยอัตโนมัติท่านคุณจะเรียกว่าป้าป่าป่าก็ได้คุณจะเรียกว่าผู้ให้กำเนิดน้ำก็ได้คุณจะเรียกว่าผู้พิทักษ์ปกป้องไม่ให้น้ำท่วมก็ได้คุณจะเรียกว่าผู้พิทักษ์ปกป้องไม่ให้เกิดภัยแล้งก็ได้ครับคุณจะเรียกว่าท่านเป็นโรงงานปุ๋ยก็ได้เพราะอย่างที่ผมปลูกนี่ต้นกฐินเทพาแล้วคุณรู้ไหมไม้แต่ละต้นเอาสมมติเอาต้นเล็กสุดเนี่ยนะที่มีมะกรูดขึ้นอยู่ข้างๆอ่ะนะนั่นน่ะคุณแจ็คถ้าต้นขนาดนั้นเนี่ยขนาดแขนผมเนี่ยนะถ้าผมตัดเป็นท่อน1เมตรท่อนละ1เมตร1เมตร1เมตรครับแล้วผมไปเข้าเครื่องกลึงคุณเห็นไหมเวลาคุณขึ้นบันไดอ่ะคุณต้องมีหัวบันไดอ๋อไอ้ตรงกลมๆน่ะนั่นแหละคุณรู้มั้ยนั่นน่ะอันละเท่าไหร่โอ้หลายตังค์เหมือนกันนะอาจารย์600 700ใช่ๆแล้วกิ่งเล็กกิ่งน้อยที่ลงมานี่นะเป็นไม้ฟืนเพราะฉะนั้นในเพลงคณะวรรณศาสตร์เขาบอกป่านั้นคือมณีมีค่านั้นป่านั้นสร้างไทยสร้างไทยให้ใหญ่มาเรื่องแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วนานมาแล้วนะฮะก็คือป่านี่คือให้หลายอย่างเลยทั้งเชื้อเพลิงทั้งธาตุอาหารทั้งจุลินทรีย์อะไรต่างๆและที่สำคัญป่านี่สามารถให้คุกกับคนบางคนให้คุกให้ยังไงฮะมาแล้ว นี่ไม่ใช่สัตว์ป่านะอันนี้เป็นสัตว์บ้านที่อยากออกทีวีนะฮะชื่อเจ้าหนึ่งไอหมาตัวนี้ตอนเด็กๆขามันแบะคุณแจ็คเนี่ยขามันทางเงี้ยแล้วมันเดินไม่ได้คุณรู้ไหมวิธีรักษาทำไงฮะต้องเอาลวดมาขดเป็นวง2วงแล้วผูกไว้กับตัวแล้วให้ขาเนี่ยมันอยู่ในระดับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเจ้าพ่อสบายละกลายเป็นเจ้าพ่อซ่าด้วยหมาในบ้านนี่มันคุมอ๋อไอ้นี่ใหญ่สุดจ่าฝูงถึงว่ามาครั้งที่แล้วเห่าตัวนี้เลยแหละนำตัวอื่นนำตัวอื่นเห่าอาจารย์แล้วปล่อยคิวมาได้จังหวะเลยที่ว่ามีป่าสามารถให้คุกกับคนได้เนี่ยก็เพราะว่าบางคนไปล่าสัตว์ป่าใช่ผ่านป่าต้องถูกจับครับไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าต้องโดนแล้วจริงๆวันนี้นะครับต้องเพิ่มกฎหมายให้แรงขึ้นวันนี้ตัดไม้พยุงไปขายจีนกันเผาป่ากันหาเห็ดหาอะไรก็มีอันนั้นยังพอเรียกว่าอ้างว่ายากจนแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ผิด การเผาป่านี่เป็นความชั่วร้ายที่สุดครับเมฆมองการเผากับการตัดไม้ตัดทำลายนี่มันก็พอๆกันไหมอาจารย์ว่าอย่างไหนที่ถ้าเลือกได้อ่ะไม่ขอดีกว่าขอเรียกว่าเลวทั้งคู่ดีกว่าแยกยากใช่ไหมฮะแยกยากอันนี้ทั้งคู่เลยครับและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ป่าต้องมีอุดมการณ์นะโหคุณแจ็คคุณรู้ไหม
จ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเวลาตอนที่เข้าไปเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาให้ผมไปอบรมเรื่องอะไรถ้าบอกแล้วคุณต้องงงแน่หลักการพูดในที่ชุมชนอ๋อหลักการโน้มน้าวใจหลักการบรรยายในที่ชุมชนให้คนเชื่อเหรอฮะครั้งที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้วเดินเข้าไปในป่าเนี่ยแต่ทำไมต้องมานำเชิญเราไปมาเชิญไปพูดในที่ชุมชนเขาบอกว่าต้องการให้พูดเป็นแล้วผูกมิตรกับชาวบ้านไปโน้มน้าวใจชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพวกนี้นะเงินเดือนน้อยแต่ว่างานหนักมากครับคุณแจ็คคุณจะเดินเข้าป่าจริงๆเนี่ยนะครับคุณจะเอาปลากระป๋องเข้าไปกินไม่ได้นะเอ้าทำไมฮะอาจารย์อ้าวถ้าพอคุณกินปุ๊บคุณก็ต้องทิ้งเศษกระป๋องไว้ในป่าสัตว์ป่าอาจจะมากินอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าโอ้เขาคิดไกลถึงขนาดนั้นเวลากินข้าวนะครับเขาต้องห่อใบตองครับห่อใบไม้เรียกว่าไม่มีสิ่งที่เป็นแบบว่าขยงขยะเลยใช่เพราะฉะนั้นที่คนเมืองอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้ไม่ว่าฝนแรงป่าน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยเราได้พี่น้องเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคอยดูแลวันนี้คุณควรจะแสดงความขอบคุณท่านเหล่านี้ใช่ครับแหมท่านได้ช่วยรักษาป่าให้เราใช่ๆและวันนี้คุยกันมาต้อง2ช่วงเรื่องป่าก็ถ้ายังไงก็ต้องให้เกียรติพวกเขาเหล่านี้ในการที่รับฟังเขาไม่ว่าเขาจะไปบรรยายตามชุมชนหรือว่าโน้มน้าวเพราะสิ่งที่เขาบอกนี่คือสิ่งที่ดีเสมออาจารย์แล้วเขาบอกว่าที่ให้ไปรู้จักกันไว้เนี่ยเพราะบางทีบางคนยังแอบเป็นพรานป่าพอคุณแจ็คเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหันหน้ามาจะได้ยิงไม่ลงเข้าใจไหมล่ะเพราะว่าคนรู้จักกันนี่นาอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอยากรู้อะไรเรื่องป่าอีกไหนๆคุยเรื่องป่าก็คุยให้หมดเอ๊ะทำไมสัตว์ป่าตัวนี้มันยุ่งเหลือเกินเนี่ยหนึ่งมันนี่ดิเดินกันจ้าละวันไปหมดครับไอ้พวกนี้ก็คือใบไม้ที่ร่วงลงมาทั้งหมดอาจารย์ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้หมดเลยไม่มีการนำมามากวาดมากองมากองหรืออะไรใช่ไหมฮะอันนี้คุณมีสองทางครับถ้าคุณอยากเร่งรัดและรีบเร่งคุณก็โกยใบไม้จากที่มันร่วงมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามากองเอามาเหยียบเอามาย่ำแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยทับพอปุ๋ยคอกโรยทับเสร็จเรียบร้อยเอายูเรียโรยเอาซูเปอร์พอร์ตอน1โรย3เดือนก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักแต่สำหรับผมไม่ได้รีบใช้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ผมปล่อยไว้อย่างนี้1ปีใบไม้เนี่ยครับคุณแจ๊คครับโอ้1ปีก็มันก็ยังไม่สลายไปนะสลายสลายถ้าใบไม้1ใบเนี่ยครับเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมปักไว้หมุดไว้ให้คุณดูก็ได้ปีหน้าคุณมาดูหายไปละคุณจะไม่เห็นมันเลยเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะย่อยสลายหมดครับแล้วนะถ้าคุณอยากได้ไส้เดือนนะคุณปาดใบไม้นี้ออกนะแล้วคุณขุดลงไปจึกนี่ผมรับรองว่า1จอบเนี่ยคุณต้องทำลายไส้เดือนไปน้อย 2-3 ตัวแน่นอนที่สุดครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปุ๋ยหมักค้างปีใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นน่าเสียดายมากที่วันนี้ความรู้เรื่องป่าและเห็นคุณค่าของป่าอย่างน้อยไปคนไปมองว่าคืออย่างนี้คนเลวไม่ฟังอะไรอยู่แล้วเราก็ลนลงไอ้คนดีก็ไปปลูก มันต้องทำสองทางคนปลูกเร่งปลูกเข้าไปแต่ต้องมีมาตรการขจัดคนตัดด้วยครับไม่งั้นไอ้ปลูกกว่าจะโตไอ้ตัดมันเร็วกว่าจริงๆก็ต้องให้ความรู้ให้การตั้งแต่เด็กๆปรับทัศนคติเพราะอย่างคนเขาก็จะคิดกันเยอะว่าปลูกป่าเนี่ยเป็น10ปีอาจารย์ปลูกไปเราผมก็ไม่ได้ใช้โถรุ่นอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้อีกทีรุ่นลูกรุ่นหลานไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่า10กว่าปีเตี่ยผมสอนว่าทำอะไรให้คิดไกลไป10ปีครับอาจารย์บอกสอนว่าทำอะไรให้คิดไกลไป100ปีไอ้นั่นคือคุณค่าคุณประโยชน์ของชีวิตที่เกิดมาใช่ไหมฮะนี่ก็คือปลูกไปเถอะให้คนรุ่นหลังเข้าไว้ทีนี้ที่ผมพาคุณมาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าปากผมก็พูดชวนปลูกครับผมทำนะ แล้วผมได้ไม้ใช้สอยในบ้านตลอดเลยเห็นไหมครับโอเคครับก็ถ้าทำได้อย่างอาจารย์ก็จะดีนะครับได้ทั้งพลังงานน้ำได้ทั้งพลังงานพวกฟืนแล้วก็ได้พวกจุลินทรีย์พวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆไม่ต้องไปเสียเงินซื้อครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาตอบปัญหาจากคุณผู้ชมทางบ้านกันครับ